ใช่ทุกคนแมวเหมือนประมาณว่าแฟนคลับบอกว่าอยากให้แบบมาพูดอ๋อจริงๆผมบอกว่ามันงานมองกับว่าเวลาเรามีงานในการรับผิดชอบเราโตขึ้นใช่ไหมครับเราต้องรับผิดชอบวันนึงเราอาจจะแบบว่าวันนี้เรามีซีรีส์วันนี้เรามีละครวันนี้เรามีหนังอะไรเงี้ยเราก็มีการโตขึ้นเรื่อยๆผมมองว่ามันเป็นการทำงานมากกว่าครับแบบว่าแฟนคลับไม่ดันดูแล้วมาดูใหม่เราไม่หน่อยครับเพราะผมพร้อมจะเข้าใจว่าทุกคนชอบไม่ชอบหรือว่าอะไรยังไงเพราะว่าจริงๆมนุษย์เราทุกคนนะครับมีความชอบที่หลากหลายกันมากฉะนั้นวันนี้เราอาจจะชอบแบบนี้หรืออาจจะไม่ชอบแบบนี้ก็ได้อะไรเงี้ยผมมองว่าเราพร้อมจะเข้าใจมากกว่าแค่ทุกที่ที่ผมทำงานทุกการที่ผมทำเต็มที่และดีที่สุดแล้วอันนี้ผมพอใจมากกว่าครับมีโอกาสได้มาคุยกับเราไหมว่ามีโอกาสดูซีรีส์นะอ๋อไม่ได้คุยเลยนะครับตั้งแต่นานมาแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันมาได้ประมาณแบบ4-5 เดือน6เดือนแล้วใช่แต่ล่าสุดประกาศแบบจะแมนเล่นซีรีส์วายจริงๆผมมองว่าเป็นการตัดสินใจของน้องมากกว่าใช่เพราะว่าในทุกงานก็เป็นการตัดสินใจว่าเราอยากทำงานแบบไหนหรืออยากโตในงานแบบไหนเสียดายไหมครับครับเสียดายไหมไม่เสียดายครับอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่ได้มองคำว่าเสียดายในการเล่นหรือว่าการอะไรแต่ผมจะเสียดายมากกว่าถ้าผมทำเรื่องนั้นหรือซีรีส์เรื่องนี้แล้วดีไม่ทำให้ทุกคนมีความสุขที่สุดถ้าผมทำมีความสุขคนมีความสุขที่สุดแล้วหรือว่าผมไม่มีความคิดว่าจะเลิกเล่นซีรีส์วายครับแต่ว่ามีความคิดว่าอยากลองบทใหม่ๆอยากลองบทที่มันท้าทายขึ้นหรือว่าการเล่นหลายๆแบบอะไรเงี้ยว่าเราลองก็เหมือนกับว่าเออซีรีส์วายเนี่ยเราก็เล่นมาเออเรื่องนี้มันก็ไม่เหมือนกันกับอีกเรื่องนึงผมมองว่าจะเป็นซีรีส์วายหรือซีรีส์ปกติทุกซีรีส์ครับทุกซีรีส์เขาจะมีสตอรี่เรื่องราวของตัวละครของเขาผมมองว่าทุกซีรีส์เนี่ยมันจะมีแบบเรียกว่าความน่าสนใจหรือเสน่ห์ของตัวละครที่แตกต่างกันอยู่แล้วใช่คาแรคเตอร์แตกต่างกันได้ครับที่ก็ฝากติดตามฝากทุกคนติดตามครับผมกับเหมือนกับผลงานของเราเพราะว่าเดี๋ยวก็จะมีแบบเหมือนผลงานเพลงใช่ไหมครับผลงานเพลงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอาจจะมีซีรีส์ที่เป็นซีรีส์วายจะมีซีรีส์ชายหญิงอะไรเงี้ยก็อยากฝากทุกคนติดตามด้วยใช่ครับ